เอาละครับเพื่อนๆถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมปีเตอร์จากปีเตอร์เทคนะครับจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าผมเปลี่ยนศูนย์หน้าและศูนย์หลังนะครับของ Six Hour P229 โดยใช้เจ้า Six True นะครับยังไงก่อนที่เพื่อนๆจะล้างปืนหรือจะอะไรกับปืนก็แล้วแต่อย่าลืมเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับของผมนี่ถอดมาเรียบร้อยเหลือแต่สไลด์ทีนี้เมื่อกี้ผมใช้เวลาดูอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าผมไฟล์เอาว่านะครับ i2 เนี่ยมันมีชันเลนส์อันหนึ่งเรียกว่าชันเลนส์นี่เพราะว่าไม่ใช่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะไม่แน่ใจคือเอาง่ายๆอะ2นี้นะครับดีไซน์มาสำหรับเปลี่ยน0 6โดยเฉพาะแต่ก็อีกอย่างนึงนะครับ0ของ True Go นี่ครับมันกว้างกว่า0ของ6หน่อยนึงนะครับไอ้โดยเฉพาะ0หลังเนี่ยตรงนี้นะครับคือส่วนที่เขาดีไซน์มาให้เราครับใช้เคลื่อนศูนย์หลังนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกหรือ adjust นะครับปัญหามันคือว่ามันไม่ฟิตครับมันใหญ่ไปนะมันใหญ่ไปมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถใช้ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อมา install ศูนย์ True Go ได้นะครับทีนี้มันก็ adapt ได้นะครับผมลองดูแล้วมัน adapt ได้บ้างก็คือว่าถ้าผมเลื่อนตัวนี้ไปจนสุดตรงนี้ผมจะเอาไซส์ของ True เนี่ยครับเอาไซส์ของไอ้บล็อกเนี่ยเลื่อนอย่างเดียวเนาะแทนที่จะเอาส่วนนี้เลื่อนก็จะเอาไอ้ไซส์นี้มันเลื่อนอย่างเดียวทีนี้นะครับผมก็จะไม่สามารถใช้เจ้าเซนเตอร์นี้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าจะอาจจะสำคัญก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะใช้เพื่อนๆฟังแล้วดูเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับเอาล่ะถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนศูนย์หลังเนี่ยผมต้องใส่มาอย่างนี้นะครับเข้ามาทางด้านหลังนี้เพราะว่าไอ้ตัวจับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตัวจับเนี่ยมันจะได้เข้าไปในสไลด์ได้นะครับมันจะได้เข้าไปในร่องแล้วมันก็ช่วยจับนะครับเพื่อผมไขมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหามันคืออะไรถ้าผมใส่อย่างนี้นะครับนะแล้วถ้าผมพุชโดยได้ใช้ด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยผมจะพุชหรือ install จากขวาไปซ้ายนะไม่ใช่ซ้ายไปขวาเห็นไหมว่าขวาของปืนไปซ้ายมือทำไมมันอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าคู่มือเนี่ยดูศูนย์หลังเนาะนี่ศูนย์หลังเมื่อ install ศูนย์นะครับไม่ว่าศูนย์หน้าก็ศูนย์หลังก็แล้วแต่นะครับเขาบอกให้ install from this side ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกให้ install จากซ้ายของปืนไปขวาของปืนเนอะซึ่งบางคนหลายๆคนบนอินเทอร์เน็ตก็บอกอย่างนั้นแต่นี้ตอนถอดเนี่ยถอดข้างไหนก็ได้ถอดออกข้างไหนก็ได้ไม่เกี่ยวผมก็เลยเอ๊ะบางคนเขาบอกว่ามันมีเทเปอร์อะไรเงี้ยเข้าใจครับเพื่อนคือแบบมันมีเทเปอร์เข้าไปแล้วมันจะค่อยๆเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดันไปจนสุดหรือเราอินสตอลมาจากด้านนึงเนี่ยมันจะทำให้ตรงเทเปอร์นั้นเนี่ยมันพังแล้วศูนย์จะหลวมได้ซึ่งก็ไม่เมคเซนส์นะถ้าเกิดมันออกจากถ้ามันรีมูฟไปด้านไหนก็ได้เนี่ยยังไงไอ้ตรงเทเปอร์ถ้ามันมีนะมันก็ต้องบานออกสิใช่ไหมแต่ผมดูหลายวิดีโอเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำรีเสิร์ชมาเขาไม่เห็นมีใครบอกว่ามันจะมีเทเปอร์หรืออะไรงั้นเพียงแต่บางคนเท่าที่ผมเห็นเขาบอกว่าเวลาอินสตอลเนี่ยถ้าเกิดศูนย์ใหม่ของเรานะครับมันมีนะถ้าเกิดมันมีดิเรกชันมานะครับหมายถึงมีลูกศรมาว่าให้อินสตอลจากด้านเวงด้านหนึ่งคือมันจะมีเทเปอร์มาที่ตัวศูนย์แต่ไม่ใช่ที่ปืนนะครับไม่ใช่บนรางเรื่องของปืนแต่อาจจะเป็นที่ทำมาที่ศูนย์เพราะบางยี่ห้อเขาอาจจะมีลูกศรมาว่าให้อินสตอลจากด้านนี้ไปด้านนี้เป็นต้นนะครับแต่ยี่ห้อนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะลองเทคอะชานซ์นะหมายถึงจะลองดูซิก็จะทำตามที่ผมบอกนะครับคืออินสตอลจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับแทนที่จะอินสตอลจากด้านซ้ายไปด้านขวาตามที่หลายคนและตามที่คู่มือบอกนะครับผมจะอินสตอลจากขวาไปซ้ายแทนช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอุปกรณ์มันทำมานะครับสำหรับ0 6แล้วนี่0 True Go นี่มัน
มันกว้างกว่า0ออริจินอลของ Sigma หน่อยนึงนะครับไออุปกรณ์นี้ก็เลยใช้ตามที่เขาดีไซน์มาไม่ได้เนาะแล้วทีนี้ another challenge คือว่านะครับถ้าเกิดผมใส่ไปแล้ว install แล้ว adjust แล้วมันไปซ้ายมากไปเนี่ยผมจะเลื่อนกลับมาทางขวาเนี่ยลำบากหน่อยนะครับไอ้นั้นมันก็จะเป็นความลำบากครั้งอีกอย่างนึงเพราะว่าผมก็ต้องจับมันเลื่อนไปอย่างนี้นะครับเพื่อจะ adjust มันกลับจากซ้ายมาขวาใช่ไหมครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นศูนย์นี้เพื่อนๆดูนะถ้าเป็นศูนย์นี้เนี่ยมันสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวที่แท่นที่ยึดสไลด์เนี่ยมันอยู่ด้านหน้ามันถ้าเกิดผมเอามานี่นะครับตัวจุดหมุนนะครับคือตัวล็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงที่ล็อกกลางเนี่ยส่วนแรงกระทำเนี่ยมันจะกระทำมาตรงนี้นะครับมันจะเกิดแรงบิดหน่อยนึงผมไม่ค่อยสบายใจแต่ผมคิดว่าโอเคแหละไม่แรงที่จะกระทำเพื่อให้ศูนย์มันเลื่อนออกมาก่อนเนี่ยมันคงใช้แรงที่น้อยกว่าที่จะไปบิดให้รางเลื่อนของเรามันเบี้ยวนะเพราะฉะนั้นตัวศูนย์มันจะหลุดออกมาก่อนนะครับแรงมันไม่พอที่จะทำให้รางเลื่อนมันเบี้ยวได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือผมจะให้ไอ้เนี่ยไอ้รางเลื่อนมันเกาะเต็มๆใช่ไหมมันต้องเกาะเต็มๆกับไอ้ตัวล็อกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวข้างบนตัวที่จะทำหน้าที่เลื่อนศูนย์เนี่ยมันมาถึงแค่นี้เองเนี่ยมันมาถึงแค่นี้เองเพราะนั้นถ้าเป็นศูนย์นี้เนี่ยถ้าผมใส่อย่างนี้เนี่ยมันไม่เลื่อนแน่นะครับแต่ว่าไอ้ศูนย์นี้มันยาวกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะเลื่อนได้เพราะมันยาวกว่านะครับมันยาวกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกเลื่อนได้โดยที่แรงกระทำเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงโดฟเทลแต่ว่าแรงกระทำจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดแรงบิดอีกนั่นแหละเกิดตรงเนี้ยแต่ทีนี้ถ้ามันลิจิตพอหรือมันแข็งพอเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันก็อาจจะมีแรงกระทำที่พอที่จะทำให้ตัวโดฟเทลมันเลื่อนตามที่ผมอยากให้มันเลื่อนได้ถ้าเกิดผมอธิบายแล้วงงๆก็ขอโทษด้วยนะโอเคเอานะครับนั่นคือ challenge คือจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆมี true ตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็น true go ก็ระวังหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันไอ้ challenge ที่ผมบอกมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยประมาณต้องซื้อ true นึงซึ่งเป็นแบบ universal มากกว่านี้แต่นี้เราลองทำอย่างนี้ไปก่อนถ้าทำได้เราจะไม่ต้องไปเสียเงินอีกนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนผมหยอดน้ำมันกันก่อนใช้ทูหยอดน้ำมันตรงทูจะทำให้ศูนย์หน้าก่อนเหมือนกันนะครับตรงไหนที่จะเป็นเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันนะครับคือระหว่างรางเลื่อนเนี่ยกับอีกตัวจับมันจะเสียดสีกันผมก็จะหยอดน้ำมันเหมือนกันนะผมไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับแต่ Impossible ผมชอบมากคือยี่ห้ออื่นเนี่ยผมเลิกใช้ไปเลยตอนนี้ก็เลยตั้งทิ้งไว้เลยนะครับยี่ห้ออื่นเพราะยี่ห้อนี้ไม่เหม็นเลยนะครับใช้แล้วสบายใจดีนะครับไม่เหม็นจมูกโอเคเอาละมาถึงเวลาแล้วนะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าเปลี่ยนศูนย์หน้าก็ผมก็จะใส่ลงไปนะครับจนเลื่อนไปจนสุดความสูงคือไอ้ทูเนี่ยมันฟิตมากๆนะครับความสูงเนี่ยถ้าผมไม่เลื่อนไปก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเพื่อนชนนะมันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลื่อนไอ้ตัวจัดศูนย์หลังเนี่ยมาให้ตรงกันเพื่อว่ามันจะได้เข้าไปได้นะครับโอเคเข้าไปได้นะครับแล้วก็
อย่างนึงครับผมอยากให้แรงกระทําศูนย์เนี่ยมันอยู่ในแนวของแรงกระทําคือตรงกลางของเกลียวนะผมจะพยายามจัดให้มันอยู่กลางของเกลียวนะก็ล็อกเนอะทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำมามันจะมีแบบเลื่อนไปซ้ายขวาได้หน่อยนึงนะครับมันไม่ได้ตรงกลางเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ศูนย์นี้ที่เขาทำมาเนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ดีผมใช้น้ำตั้งให้กลางหน่อยแล้วกันโอเคแล้วก็ล็อกอ่ะผมจะไหนจริงๆเนี่ยผมต้องให้ศูนย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับเลื่อนออกไม่เป็นไร doesn't matter นะเอาอะไรผักมันก็ออกเป็นกันว่าจบไปทีนะครับผมจะตัวนี้ผักออกแล้วเขาบอกว่าผักออกทางด้านไหนก็ได้นะถ้าเกิดบางคนนะครับที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้ามันเข้าซ้ายตอนเข้าเนี่ยเข้าซ้ายไปขวาตอนผักออกก็ต้องผักออกขวาไปซ้ายนะครับถ้ามันเข้าซ้ายไปขวาผักออกขวาไปซ้ายอะตามนั้นก็ได้นะครับขวาของปืนไปซ้ายของปืนใส่น้ำมันให้มันหน่อยเราจะหล่อลื่นกันสักหน่อยในไหนผมเลื่อนออกมาแล้วผมเอาให้มันถูกแล้วกันเลื่อนกลับเพื่อนเลื่อนกลับตรงละใส่ลงไปแล้วก็ล็อกคือผมเป็นคนหนึ่งคนอื่นเนี่ยมันทำลำนุ่มมากเอานิ้วแบบแค่เอานิ้วเขี่ยๆโม้ชัดๆครับนี่ไซส์มือซ้ายนะครับก็เลยเป็นมือที่ไม่ถนัดแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าศูนย์ใหม่ใส่ด้วยมือลงไปก่อนนะครับผมจะโอกาสนี้ทำความสะอาดเอาละครับทำความสะอาดเสร็จละใส่ศูนย์ใหม่เข้าไปกับมือก่อนนะครับมันจะเข้าง่ายไหมจากซ้ายของปืนไปขวาของปืนนะครับไม่ง่ายนะซ้ายของปืนไปขวาของปืนเอางี้ละกันผมให้น้ำมันมาสักหน่อยครับให้น้ำมันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะลื่นหลุดนะครับมันแน่นมากโอเคใช้มือใส่ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะให้ตรง
อันนี้ก็เหมือนกันลืมไปอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมต้องเอาข้างๆไถเหมือนกันผมก็ต้องเข้าเองนี่นะจัดอีกหน่อยนึงครับคือผมอยากจะจัดให้แนวเนี่ยรางเลื่อนกับแนวแรงกระทำเนี่ยตรงกันเป๊ะๆจากสายตาผมนะครับตรงจุดเนี้ยรางเลื่อนกับแนวกระทำเนี่ยตรงกันเป๊ะๆนี่ครับไม่แน่ใจเห็นป่ะนะรางเลื่อนกับแนวกระทำค่อนข้างตรงกันเข้ามานะมันดูกันว่าเป็นไงไหวไหมนี่เข้านี่จากซ้ายไปขวาน้ำมันเพียบนะครับโอเคเข้าง่ายนะครับเอาจริงๆเข้าง่ายกว่าออกนะตอนนี้ยังง่ายอยู่แต่ว่าผมไม่อยากให้เกินนะเนี่ยถ้าเกินเนี่ยเป็นเรื่องไงต้องมานั่งจัดกลับไปเกือบนะผมว่าเราเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆว่าไงครับกลางไหมครับผมว่าโอเคครับน่าจะกลางอยู่เพื่อนๆศูนย์หน้าเรียบร้อยเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูศูนย์หลังกันครับก่อนอื่นเนาะเหมือนเดิมนะครับใส่น้ำมันให้เขาสักหน่อยจะได้ออกง่ายๆนะศูนย์หลังนะครับใส่เข้ามาทางด้านหลังนะครับเข้าข้างหลังแทนเหมือนเดิมนะครับผมจะจัดให้มันต้องเข้าอย่างนี้เมื่อกี้ที่วิดีโอมันก็ผิดไปนะผมจะจัดให้มันแรงกระทำอยู่ตรงกลางของศูนย์แรงกระทำนะครับคือแกนเนี่ยนะครับทางด้านนี้เนี่ยแกนเนี่ยให้อยู่ตรงกับรางของโดฟเทลนะตอนถอดนี่ด้านไหนก็ได้นะครับเหมือนเดิมออกด้านขวาออกด้านนู้นนะครับก็เดี๋ยวตามที่บอกผมจะใส่มาด้านนู้นThank you.
คนะครับก็ออกมาแล้วโอเคออกมาแล้วนะครับส่วนหลังโอเคเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่จากขวาไปซ้ายเนาะเพราะว่าไอ้ยาใส่ไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าต้องออกมาขนาดเนี้ยผมใส่เข้าไปได้ไงอ่ะเฮ้ยอันนี้มันลงวะเนี่ยมันก็ไม่ลงอีกเออใส่ไม่ได้ผมต้องซื้ออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาละใช่เพื่อนๆได้รอใหม่นะครับให้ผมซื้ออุปกรณ์ชิ้นวันเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มีสกรูไขน็อตมามันจะทำมันหลงๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้เพราะว่าตัวนี้มันมีนะครับตัวล็อกเนี่ยเป็นตัวล็อกมานะครับอาจจะทำให้ไขเข้าง่ายหน่อยหรือเปล่าแล้วก็ล็อกเอาทีหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ง่ายงั้นเพราะว่าถ้าเกิดเข้าง่ายเนี่ยเข้าง่ายหลวมๆเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ชอบโอเคเพื่อนๆรออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก่อนเนี่ยได้ตัวอุปกรณ์ตัวใหม่มาครับเริ่มแรกเลยผมก็จะให้น้ำมันก่อนรู้สึกตัวนี้มันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับก็คงตามการสร้างอ่ะนะสำคัญที่สุดก็การให้น้ำมันส่วนบนสุดเนี่ยครับก็ตรงนี้ต้องควรจะลื่นที่สุดละอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สังเกตนะครับนี่มันไม่คล่องนะครับเนี่ยมันจะติดประมาณตรงนี้ครับจะติดนะอาจจะเป็นเพราะว่าแนวไม่ตรงเป๊ะหรือสกรูไม่ตรงหรืออะไรเนี่ยครับนะถ้าเกิดสร้างได้ดีมากเนี่ยมันควรจะไหลคล่องกว่านี้นะครับควรจะเล่นกว่านี้ก่อนอื่นวัดก่อนเลยลืมวัดก่อนว่ามันกว้างพอไหมนะครับโอเคเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือสร้างมาเหลือเฟือนะครับนี่มันได้ยูนิเวอร์ซัลจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ไซส์แบร็คเก็ตนะเพราะว่านี้เป็นเหล็กนะครับเราไม่อยากให้มันเหล็กมาถกกับเหล็กเนาะปืนเราจะเป็นรอยนะครับเขามีแบร็คเก็ตมาให้เป็นพลาสติกนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วผมจะให้น้ำมันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันมีแรงเสียดสีกันเยอะอยู่แล้วล่ะมีน้ำมันมันก็ไม่ได้ทำให้มันจะเลื่อนหลุดออกมาหรอกนะครับเหล็กกับเหล็กนะครับไม่อยากให้เป็นสนิมนะก็ต้องใส่น้ำมันหน่อยวัดความสูงก่อนเ
เหล็กนี่นะครับวัดความสูงโอเคนะท่าทางด้านบนจะผ่านได้วัดแล้วนะครับก็พร้อมละโอเคนะผมจะมาใส่ด้วยมือก่อนนะครับดูว่าใส่ได้มากเท่าไหร่เนาะโอเคนะผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนใจจากขวาไปซ้ายนะครับเพราะว่าจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันไม่ยอมกินนะคือใส่ด้วยมือไปก่อนเนี่ยยากไม่ยอมกินนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสเปคโรงงานนะครับของซิกกับสเปคที่ไอ้เจ้านี่ทำมามันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เอากินละไม่ค่อยเข้าอ่ะผมรู้สึกดีกว่าถ้าใส่จากด้านนี้ไปด้านนี้นะครับสังเกตนะครับตัวนี้มันมากับสกรูนะคือมันมีตัวล็อกเราต้องมั่นใจว่าข้างล่างนะสกรูไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับไม่ได้โผล่มานะคือตอนที่เราใส่เนี่ยก็เหมือนกับเราไขสกรูนะครับอย่าให้เขาสกรูมันจะเป็นการปีนเกลียวใช่ไหมครับไอ้นี่มันไม่เชิงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ลงร่องให้ดีเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะสิมาไปทำนู่นทำนี่เสียวันนี้หลังจากผมวัดแล้วเนี่ยผมว่าผมใส่เนี่ยด้านนี้ไปด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้แนวกลางสกรูเนี่ยไอ้แนวตรงกลางของสกรูเนี่ยตรงกับช่วงตรงกลางนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องจัดนะเลื่อนตัวเลื่อนนี้ไปก่อนนะครับอย่างนี้กำลังได้เกือบได้อันนี้สูงไปหน่อยนึงฐานสูงไปหน่อยนึงเลื่อนทางลงมาหน่อยนึงโอเคครับกำลังสวยล็อกข้างๆแล้วนะครับแนวสกรูกับแนวโดฟเทลประมาณว่าตรงกันนะครับใกล้เคียงกันมากแล้วก็เริ่มเลยเข้าง่ายนะครับเข้าง่ายนะครับปื๊ด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 จะเห็นว่ามันจะมีแรงทำให้พยายอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวถ้าให้ดีเนี่ยเอาลงมาอีกแรงมันจะได้ไม่ไปพยายามจะไปพยายนี่ขึ้นช่วยกันดูสิครับกลางหรือเปล่าไม่กลางต้องแอดจัสอีกหน่อยนึงThank you.
กึดนะครับผมจะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วจะลองไปยิงดูก่อนว่ามันโอไม่โอก็นี่นะครับก็ไม่ง่ายนะก็หมายความว่ามันก็แข็งๆหน่อยนะครับจะสติ๊กไหมก็สติ๊กถ้าถามว่าผมจะขายน็อตตรงนี้ไหมใส่ล็อกท้ายแล้วขายไหมผมว่าในเมื่อเขาทำมาแล้วผมก็คงจะทำนะครับผมก็คงจะใส่นะถ้าเขาทำมาให้ใส่เนี่ยผมก็คงจะใส่นะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวใส่ล็อกท้ายแล้วก็ขันหน่อยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้เมืองไทยใช้กันหรือเปล่านะครับเทรดล็อกก็คือไม่ให้สกรูมันไหลเลื่อนกลับออกมาเนาะมันมีสกรูมาครับถึงแม้ว่านะฟิกชันมันจะเยอะมากแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูวิดีโอผมที่ผมทำเกี่ยวกับของ Smith & Wesson ไว้นะครับปัญหาของผมมีทุกตัวเลยนะ Smith อันนี้ใส่ไปหน่อยเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะใส่เข้าไปนะครับคือมันจะได้ทำให้สกรูไม่เลื่อนหลุดนะครับก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่หรอกแต่ตามที่ผมบอกไว้นะครับฟริกชันตรงโดฟเทลเองก็เยอะอยู่แล้วเนาะผมไม่คิดว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่โอเคครับเพื่อนๆก็คอมพลีทนะครับตอนนี้ไซส์ฟิกเจอร์ก็เป็นอย่างนี้โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถใช้เจ้าเครื่องมือในวิดีโอผมนี้แล้วก็วิธีการที่ผมใช้นะครับไปสามารถประยุกต์ใช้ได้กับปืนของเพื่อนๆที่อาจจะไม่ใช่เป็น Six Sauer อาจจะเป็น Glock หรืออาจจะเป็นปืนอื่นๆที่ศูนย์มีการติดตั้งเป็นลักษณะของ Dovetail หรือหางนกเขาน่าจะใช้เครื่องมือและวิธีการเดียวกันได้ทั้งหมดขอบคุณท่านที่รับชมนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับมีคำถามอะไรรีบไปได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคำถามนะครับตอบเท่าที่ตอบได้เนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ